Here we go ลงเรือใบสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยครับล่าสุดไม่ต้องรอช้าครับแมนซิตี้บรรลุการเจรจากับแบรนด์นะคว้าตัวเจอร์มี่โดคูด้วยราคา60ล้านยูโรนะครับสุดท้ายกลายเป็นแมนซิตี้เข้าวินนะอันนี้ลูกพี่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนไม่รอช้าครับว่าลีเด็ดมาเลยครับ Here we go นะบอกว่าแมนซิตี้บรรลุตกลงด้วยว่าจ้าเพื่อขอซื้อตัวเจอร์มี่โดคูครับปีกตัวชิดจากแบรนด์ด้วยมูลค่ารวมที่60ล้านยูโรหรือประมาณ51ล้านปอนด์เราต้องบอกว่าแมนซิตี้ครับลงตลาดหานักเตะริมเส้นหลังจากปล่อยริยานมาเรสไปซาอุดิอาระเบียครับมีชื่อทางไม่ว่าจะเป็นไมเคิลโอลิเซ่เอเบริซี่เอเซ่คาร์โรมิโตมาแต่เลือกผลักดันคว้าตัวเชอร์มี่โดคูมากกว่าแมนซิตี้เริ่มเจรจากับแบรนด์ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนจนในที่สุดก็ปิดดีลกันได้ครับแม้ว่าจะเจอการแข่งขันจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็ตามครับทีมร่วมพิมพ์อังกฤษขณะเดียวกันแมนซิตี้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโดคูได้เป็นที่เรียบร้อยครับโดยเตรียมตรวจร่างกายภายในสัปดาห์นี้พร้อมเซ็นสัญญาจนถึงปี2028โดคูเตรียมมัมบราแรนส์กับทีมชาลีกเอิงด้วยสถิติลงเล่นทุกรายการ92นัดทำได้12ประตูกับ10แอสซิสต์ไม่แค่นั้นนะครับเขายังติดทีมชาติเบลเยียมไปแล้ว14ครั้งมีผลงาน2ประตูอีกด้วยโอ้โหตอนนี้กลายเป็นนักเตะของแมนซิตี้แล้วสำหรับเชเรมี่โดคูนะครับตัวแทนของริยาดมาเรสมาจนได้นะโอ้โหสุดยอดนะครับต้องมาตามฟอร์มว่าจะเป็นยังไงแต่พอผมดูคลิปฟอร์มเขาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยใช้ได้นะครับแต่ต้องมาเล่นที่ศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องมาปรับตัวมาตามกันหน่อยครับว่าศักยภาพของเชอร์มี่โดคูจะขนาดไหนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พออยู่ในมือของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าแล้วจัดไปฮาเวรอน